สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการด็อกเตอร์ออนแอร์นะคะวันนี้พบกับแพทย์หญิงเบญจวรรณสกุลสุจิราภากับเรื่องที่กำลังเป็นที่พูดถึงกำลังอยู่ในกระแสเลยนะคะซึ่งคุณหมอเบญจวรรณท่านเป็นอายุแพทย์โรคติดเชื้อโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตจะมาพูดคุยถึงฝีดาษลิงค่ะโรคระบาดที่ควรระวังรายละเอียดจะเป็นอย่างไรตอนนี้คุณหมออยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะค่ะแพทย์หญิงเบญจวรรณสกุลสุจิราภานะคะค่ะแพทย์หญิงเบญจวรรณสกุลสุจิราภาเราจะคุยกันถึงฝีดาษลิงเพราะว่าตอนนี้ใครๆก็พูดถึงแต่บางคนมองว่าอ้าวก็มันเป็นเรื่องของลิงไหมมันชื่อว่าฝีดาษลิงมันคืออะไรคะแล้วมันต่างจากโรคฝีดาษปกติทั่วไปยังไงค่ะก็ฝีดาษลิงนี่อันดับแรกเลยชื่อเนี่ยเราเรียกว่าเป็นมิสโนเมอร์ในทางการแพทย์คือเขาตั้งชื่อเพี้ยนไปทำให้เราเข้าใจผิดว่าเราติดมาจากลิงแต่ว่าสัตว์ดังโรคที่แท้จริงปัจจุบันเนี่ยคิดว่าน่าจะอยู่ในกลุ่มสัตว์พันธุ์แท้มากกว่าลิงเนี่ยก็น่าจะมีส่วนบ้างแต่ว่าน่าจะไม่ใช่เป็นสัตว์ดังโรคตัวหลักๆนะคะทีนี้ความแตกต่างของเราน่าจะรู้จักตัวฝีดาษอยู่แล้วในสมัยเด็กๆบางคนอาจจะเคยได้รับการฉีดวัคซีนฝีดาษกับฝีดาษลิงเนี่ยที่จริงมันเป็นคล้ายๆเป็นพี่น้องกันมันเป็นเชื้อไวรัสที่อยู่ในจีนัสเดียวกันแต่ว่าอาการถ้าให้นับเป็นข้อๆจะมีส่วนที่แตกต่างกันอยู่4ข้อนะอันดับแรกเลยก็คือความรุนแรงของโรคทั้ง2อันที่เราเรียกว่าฝีดาษเนี่ยก็คือทำให้โรคมีไข้มีตุ่มน้ำตามตัวเราก็เรียกว่ามันเป็นฝีแล้วก็ปริมาณเยอะๆตามตัวสำหรับตัวความรุนแรงเนี่ยของโรคฝีดาษที่เกิดในมนุษย์เนี่ยฝีดาษดั้งเดิมนะคะก็ความรุนแรงสูงกว่าอัตราการตายอยู่ที่ 30% แต่ว่าสำหรับฝีดาษลิงเนี่ยความรุนแรงน้อยกว่ามากอัตราการตายอยู่ที่ 1 ถึงประมาณ 10% ที่จริงขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นสายพันธุ์ไหนในโลกนี้ก็จะมีอยู่หลักๆมีอยู่2สายพันธุ์ก็คือสายพันธุ์คองโกกับสายพันธุ์เวสต์แอฟริกาสายพันธุ์คองโกเนี่ยอัตราการตายจะสูงกว่าหน่อยอยู่ที่ประมาณ 10% แต่ว่ายังไงก็ตามพอเราเทียบกับฝีดาษเดิมเนี่ยเราจะเห็นว่ามันต่างกันค่อนข้างเยอะความรุนแรงต่างกันมากอันดับที่2ที่ต่างกันก็คือฝีดาษเป็นโรคที่เกิดในมนุษย์เท่านั้นไม่มีสัตว์ดังโรคอื่นๆแต่ว่าฝีดาษลิงเนี่ยเป็นโรคซึ่งเป็นโรคในสัตว์เป็นหลักมีการข้ามมาติดเชื้อยังมนุษย์บ้างเป็นครั้งคราวส่วนการติดเชื้อในมนุษย์ที่เป็นการส่งต่อคนต่อคนเนี่ยเจอน้อยกว่าค่ะอันดับ3ก็คือการติดต่อมันติดได้ยังไงตัวฝีดาษเนี่ยหลักๆจะติดทางการหายใจแล้วก็การหายใจฝอยละอองทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่แล้วก็ติดผ่านทางการสัมผัสได้ส่วนฝีดาษลิงเนี่ยการติดต่อหลักผ่านทางการสัมผัสส่วนทางการหายใจเนี่ยอาจจะมีแพร่กระจายด้วยละอองขนาดใหญ่ได้บ้างแต่เจอน้อยกว่าหลักๆก็คือฝีดาษทางการหายใจฝีดาษลิงเป็นทางการสัมผัสเป็นหลักแล้วก็ข้อสุดท้ายที่ต่างกันก็คือฝีดาษเนี่ยเป็นโรคซึ่งโดนกวาดล้างไปแล้วจากโรคตามธรรมชาติเนี่ยไม่มีการติดเชื้อฝีดาษอีกแล้วแต่ว่าฝีดาษลิงเนี่ยเนื่องจากมันมีรังโรคอยู่ในสัตว์มันก็เราไม่สามารถกำจัดได้เชื้ออะไรก็ตามที่มันมีรังโรคอยู่ในสัตว์เนี่ยเราไม่มีทางกำจัดโรคนี้ออกไปจากโรคเราได้ค่ะก็ยังมีการติดเชื้อเป็นประปรายเป็นระยะค่ะค่ะคุณหมอถ้าเทียบกับว่าตอนนี้ที่บอกว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่ในกระแสมากคนตกอกตกใจในความเป็นจริงแล้วคุณหมอมองว่าโรคนี้มันร้ายแรงไหมขนาดไหนยังไงร้ายแรงไหมถ้าเทียบเป็นอัตราการตายก็ถือว่าสูงพอสมควรนะ 1-10% ถือว่าสูงแต่ว่าสายพันธุ์ที่ระบาดตอนนี้เนี่ยมีเคสประมาณสัก200เคสละมีประมาณ10เคสซึ่งเขานำมาตรวจว่าเป็นสายพันธุ์ไหนและรายงานแล้วเป็นสายพันธุ์เวสต์แอฟริกาซึ่งเป็นกลุ่มสายพันธุ์ซึ่งไม่รุนแรงอัตราการตายกลุ่มเนี้ยประมาณ 1% เจอน้อยแล้วก็โอกาสที่มันจะติดเชื้อเป็นแพร่กระจายในวงกว้างเนี่ยน้อยเนื่องจากมันต้องสัมผัสใกล้ชิดถ้าเรายืนอยู่ห่างกันสมมติห่างกัน2เมตรเนี่ยในห้องอยู่ในห้องเดียวกันไปอีกนานเป็นชั่วโมงมันก็ไม่ติดเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ไปสัมผัสใกล้ชิดเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดการระบาดรุนแรงเนี่ยน้อยถ้าเทียบกับโควิดนี่คนละโลกเลยค่ะคือกำลังฟังดูแล้วโอ้โหเหมือนถ้าเราระวังตัวเองเยอะๆเหมือนที่เราระวังโควิดก็น่าจะห่างไกลจากโรคฝีดาษลิงนี้ได้ด้วยเหมือนกันถ้าใช่ถ้าระวังและดูแลตัวเองนะคะสาเหตุจริงๆแล้วของการเกิดโรคนี้มาจากอะไรคะโรคนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเดิมเนี่ยมันเป็นเชื้อประจำถิ่นในแถบแอฟริกากลางแอฟริกาตะวันตกแล้วก็เชื้อนี้ก็มีการติดเชื้อในธรรมชาติในสัตว์บางทีคนไปจับสัตว์ไปเอาเนื้อสัตว์มากินก็ทำให้เกิดการติดเชื้อมาสู่มนุษย์ในมนุษย์ด้วยกันเองสมมติว่าสัมผัสใกล้ชิดมีแผลฝีหนองแล้วเราไปโดนไม่ได้ล้างมือไม่ได้ทำความสะอาดแล้วก็หรือมันเข้าไปตาม
สมมุติว่ามีเพศสัมพันธ์เอาว่าอย่างนั้นมีเพศสัมพันธ์กันก็คือการสัมผัสใกล้ชิดในมนุษย์ต่อมนุษย์ก็ติดกันได้ค่ะอันนี้ติดจากเป็นเชื้อไวรัสกันเนาะค่ะแล้วก็ถามว่าค่ะก็คือเรื่องมันน่าจะมาจากสัตว์ก่อนแล้วสัตว์มันสู่คนใช่ค่ะเพราะจากคนก็คนกับคนก็ติดต่อกันได้อีกใช่ค่ะคือเดิมเนี่ยการติดต่อคนสู่คนเนี่ยเราเจอสำหรับฝีดาดลิงเจอไม่เยอะเจอในแอฟริกาเท่านั้นแต่ว่าตอนเนี้ยที่มันน่าตกใจก็ที่มันกลายเป็นข่าวเพราะว่าการติดต่อแบบคนสู่คนเนี่ยมันต้องใกล้ชิดมากและเดิมเนี่ยมันไม่เคยเจอนอกแอฟริกาเลยมันเพิ่งมาเจอครั้งแรกแล้วก็เจอในหลายๆประเทศพร้อมๆกันแต่ว่ายังไงก็ตามมีจุดหนึ่งซึ่งเขาคิดว่าเป็นจุดสำคัญก็คือเกือบทั้งหมดที่รายงานเนี่ยเป็นเพศชายแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีเป็นเขาบอกเองนะคะว่าเป็นเกย์เป็นไบเซ็กชวลหรือว่าเป็น MSM ก็คือเป็นผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันเขาก็เลยคิดว่าส่วนเนี้ยอาจจะติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ไหมเพราะว่าเวลามีเพศสัมพันธ์เราก็เลี่ยงไม่ได้ที่มันจะต้องสัมผัสใกล้ชิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการติดต่อหลักๆเขาก็ยังคิดว่าเป็นทางการสัมผัสนี่แหละคิดว่ายังไม่น่าจะเปลี่ยนไปจากเดิมค่ะทำไมมันไปเฉพาะกลุ่มว่าตอนนี้หลายๆคนพูดถึงกลุ่มที่เป็นเหมือนกลุ่มอย่างที่คุณหมอบอกคือชายรักชายเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ยังไงคะทำไมชายหญิงธรรมดาเงี้ยมันมีผลไหมหรืออะไรเงี้ยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ตอนนี้ยังตอบไม่ได้แต่ว่าเป็นจุดซึ่งน่าสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ามันติดจากการสัมผัสธรรมดาเนี่ยเวลาผู้ชายผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์กันมันก็น่าจะติดเชื้อเหมือนกันไหมนั่นแหละซึ่งอันเนี้ยเราก็ต้องไปดูว่ามันมีปัจจัยด้านพฤติกรรมหรืออะไรที่มันต่างกันอีกหรือเปล่าตอบตามตรงว่าตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลค่ะว่าการติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีความสำคัญยังไงกับการติดต่อที่ระบาดอยู่ในขณะนี้อันนี้คงต้องติดตามข้อมูลต่อไปเป็นสิ่งซึ่งน่าสนใจซึ่งเดิมเราไม่เคยพบค่ะเพียงแต่ช่วงนี้เนี่ยหลายคนมองว่าที่จะเจอในกลุ่มชายรักชายเนี่ยเจอแล้วคงจะต้องติดตามกันต่อว่าทำไมถึงมาโผล่เรื่องนี้นะคะโรคนี้อาการของโรคล่ะคะอย่างที่เกิดขึ้นกับลิงเป็นยังไงเกิดกับคนเป็นยังไงเหมือนกันไหมอาการชื่อที่จริงชื่อฝีดาดลิงตอนแรกเนี่ยมันได้มาเพราะว่าลิงที่เขาจับไปทำวิจัยเนี่ยมี2กลุ่มซึ่งมีอาการคล้ายฝีดาดคนเขาก็เลยคิดว่าอันเนี้ยเป็นฝีดาดแต่น่าจะเป็นฝีดาดลิงเขาก็ตั้งชื่อให้ว่าเป็นฝีดาดลิงทั้งที่ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าสัตว์ดังโลกที่แท้จริงเป็นอะไรแต่ว่าทำให้ลิงป่วยแน่ๆทีนี้ในคนเนี่ยอาการของฝีดาดลิงก็คล้ายๆกับฝีดาดเดิมนี่แหละก็คือจะแบ่งเป็น2ระยะระยะแรกก็คือมีไข้ปวดเมื่อยปวดหัวปวดหลังอาจจะมีคลื่นไส้อาเจียนมีไอต่อมน้ำเหลืองโตต่อมน้ำเหลืองโตเนี่ยเป็นจุดซึ่งต่างจากฝีดาษปกตินะคะฝีดาษเดิมฝีดาษเดิมเนี่ยจะไม่มีต่อมน้ำเหลืองโตแต่ฝีดาษลิงอ่ะต่อมน้ำประมาณ70%ของคนไข้จะมีต่อมน้ำเหลืองโตหลังจากนั้นมา 1-3 วันหลังจากเริ่มมีไข้ก็จะเริ่มมีผื่นขึ้นโดยที่ผื่นเนี่ยระยะแรกก็จะเป็นตุ่มแดงก่อนต่อมาก็จะกลายเป็นตุ่มน้ำใสเป็นตุ่มน้ำหนองแล้วก็สุดท้ายมันก็จะแห้งลงแล้วก็หลุดเป็นสะเก็ดหลุดออกไปซึ่งระยะเวลาของช่วงที่มีผื่นเนี่ยมันกินเวลาประมาณ 2-4 สัปดาห์ก็เป็นระยะเวลานานตุ่มเนี่ยก็จะต่างจากตุ่มโรคมีไข้แล้วก็มีตุ่มที่เรารู้จักกันทั่วไปอาจจะเป็นพวกสุกใสเนาะแต่สุกใสเนี่ยเป็นไวรัสอีกตระกูลนึงเลยอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มเริมพวกนี้เวลาทําให้เกิดตุ่มน้ํามันจะเป็นตุ่มน้ําที่ตื้นๆมันจะไม่ได้ลึกแล้วก็มันจะไม่ได้อยู่นานมันจะแตกง่ายแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้อยู่ถึงขั้นให้เราเห็นเป็นหนองเป็นแบบเป็นหนองเม็ดหนองทั่วตัวพวกนี้จะแตกง่ายแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือพวกสุกใสตุ่มน้ําเนี่ยมันจะเด่นตามตัวมากกว่าส่วนฝีดาษลิงตุ่มน้ําจะเด่นที่หน้าที่แขนขามากกว่าค่ะแต่ว่าที่น่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือในที่ระบาดอยู่ตอนเนี้ยที่เขาบอกว่าพบในกลุ่มชายรักชายกลุ่มไบเซ็กชวลกลุ่มเกย์เนี่ยกลุ่มตำแหน่งแรกที่เป็นในบางในจำนวนหนึ่งก็เป็นที่อวัยวะเพศเขาก็เลยคิดว่าทางเข้าของเชื้อมันก็น่าจะมีความสำคัญค่ะคุณบอกคือตั้งแต่รับมาจนกระทั่งมีอาการที่ภายเห็นด้านนอกเนี่ยนะคะมันใช้เวลานานขนาดไหนแล้วถ้าพอเป็นแล้วเนี่ยมันหายขาดได้ไหมใช้เวลานานขนาดไหนถึงจะหายค่ะก็ระยะฟักตัวนี่ได้ตั้งแต่5-21วันแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ6-13วันก็คิดว่าประมาณ1สัปดาห์หลังจากรับเชื้อมาเนี่ยก็สังเกตอาการละก็ระยะที่เราจะนับระยะของโรคเนี่ยนับจากผื่นดีกว่าจะนับง่ายกว่าก็ประมาณ2-4สัปดาห์ค่ะค่ะ
ระยะแล้วก็โรคเนี่ยส่วนใหญ่หายได้เองส่วนใหญ่ไม่รุนแรงนะคะแล้วก็หายได้เองค่ะแต่อาจจะมีแผลเป็นเพราะว่าตุ่มลึกถึงงั้นมีคุณหมอมีคำแนะนำไหมคะว่าทำยังไงถึงจะเลี่ยงรอยแผลเป็นเกิดว่าบังเอิญมันต้องติดขึ้นมาแล้วก็เป็นขึ้นมาหรือห้ามไปโดนห้ามไปอะไรมันไหมหรือห้ามนะห้ามแกะเนี่ยอยู่แล้วแต่ว่าโดยธรรมชาติคือของไวรัสกลุ่มนี้มันจะทำให้ตุ่มน้ำน่ะมันเป็นลึกอะค่ะมันเป็นเหมือนกับอีกชั้นนึงของผิวเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติยังไงก็ตามมันก็จะมีแผลเป็นซึ่งลึกกว่าในพวกสุกใสสุกใสเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเราไม่ได้ไปแกะมันไม่มีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนนะแทบจะไม่เป็นแผลเป็นลึกค่ะอันนี้เป็นไปด้วยธรรมชาติเป็นไปด้วยธรรมชาติของโรคหลายคนมองว่าคุณหมอก็บอกเหมือนกันว่าฝีดาษในคนเนี่ยมันหายไปแล้วนะทีนี้พอมามีฝีดาษลิงเข้ามามันมีความเป็นไปได้มั้ยว่าพอเกิดเป็นฝีดาษลิงขึ้นมาต่อไปเนี่ยฝีดาษที่เคยหายไปจะกลับมาแม่หรือมันจะมีการปรับกลายเป็นของคนกลายเป็นโรคของคนไปฝีดาษกับฝีดาษลิงเนี่ยมันจะไม่มีการแบบกลายข้ามกันเหมือนกับยังไงดีสมมติว่าให้เทียบก็อาจจะเป็นโควิดกับไวรัสหวัดมันเป็นตระกูลโคโรนาไวรัสเหมือนกันแต่เป็นคนละชนิดกันโควิดเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกลายพันธุ์ไปได้แต่มันก็ยังเป็นโควิดอยู่มังกี้พ็อกก็เหมือนกันฝีดาษลิงก็เหมือนกันมันตอนฝีดาษลิงอาจจะมีการกลายพันธุ์ไหมมีการกลายพันธุ์ได้แต่มันก็ยังเป็นฝีดาษลิงมันจะไม่ได้กลายไปเป็นฝีดาษธรรมดาฝีดาษธรรมดาเนี่ยตอนนี้เนี่ยยังมีการเก็บรักษาเชื้อตามธรรมชาติหายไปหมดละแต่ว่ายังมีการเก็บรักษาเชื้อไว้เพื่อทำการวิจัย2ที่ก็คือในอเมริกาที่1กับอีกที่1ที่รัสเซียซึ่งเป็นศูนย์ซึ่งเขารักษาความปลอดภัยอย่างเยอะละก็คือเพื่อเก็บไว้เผื่อในอนาคตถ้ามีการใช้สงครามชีวภาพจะได้มีตัวอย่างของเชื้อเพื่อนำมาทำวัคซีนทำยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอกาสที่ฝีดาษลิงจะเปลี่ยนไปเป็นฝีดาษธรรมดาไม่มีถามว่ามีโอกาสที่จะติดเชื้อในคนระยะยาวเหมือนเป็นโควิดไหมหมอยังคิดว่าไม่น่าเป็นเพราะว่าการติดต่อคนสู่คนเนี่ยมันค่อนข้างยากก็แสดงว่าที่เราไม่ต้องถึงขนาดจะต้องตระหนกกันขนาดนั้นว่ามันจะกลายเป็นโรคระบาดใหม่เข้ามาในคนใช่ไหมคะไม่ค่ะแต่ว่าอันเนี้ยก็หมายความว่าต้องเราก็ต้องรู้ด้วยว่าหลังจากเป็นโรคแล้วจะต้องแยกคนไข้ยังไงเพราะว่าเนื่องจากมันติดทางการสัมผัสคนที่เป็นโรคเราก็จะแยกคนไข้ไปเหมือนเวลาเราแยกกับคนไข้โควิดนี่แหละโดยการไม่ไปสัมผัสไม่ไปใกล้ชิดของเขารอจนเขาหายแล้วก็ค่อยกลับคืนสู่สังคมปกติอย่างเงี้ยเราก็จะช่วยควบคุมการระบาดของโรคได้เนื่องจากมันติดทางการสัมผัสตอนนี้ถ้าเกิดว่าถามความเห็นของนักระบาดวิทยาอะไรเขาก็จะไม่ค่อยกลัวมากเพราะว่าการระบาดของเชื้อซึ่งต้องสัมผัสใกล้ชิดเนี่ยเราแค่แยกคนไข้ออกไปมันก็ง่ายกว่าการควบคุมโรคซึ่งระบาดทางการหายใจที่แค่อยู่ห้องเดียวกันก็ติดแล้วค่ะคุณหมอสมมุติว่าเริ่มรู้สึกหรือมีอาการคิดว่าน่าจะเป็นต้องไปพบแพทย์ไหมแล้ววิธีการรักษาเนี่ยรักษายังไงคะอันนี้เป็นปัญหาอย่างหนึ่งก็คือยาเนี่ยสำหรับรักษาตัวมังกี้พ็อกเนี่ยไม่มียาจำเพาะที่ใช้กับมันเองรักษาตามอาการเป็นหลักยาที่อาจจะนำมาใช้ได้เป็นยาที่ใช้กับฝีดาษในอดีตซึ่งยาเนี่ยก็มีอยู่2ตัวคือยาทีโควิดิแมทซึ่งเพิ่งได้รับอนุมัติเมื่อประมาณสัก5ปีที่ผ่านมาแล้วก็อีกตัวนึงชื่อซิโดโฟเวียเป็นยาซึ่งเราไม่มียาให้ใช้เป็นยาซึ่งจำกัดแล้วก็เขาเหมือนกับเก็บเผื่อไว้สำหรับหลักๆเลยจริงๆเขาพัฒนายานี้แล้วก็ผลิตไว้เพื่อกลัวว่าเวลามีการใช้อาวุธชีวภาพแล้วเขาจะต้องเอายานี้มาหว่านให้คนไข้ทั่วไปใช้ก็เป็นยาซึ่งยังมีใช้ในวงจำกัดแต่คิดว่าหลังจากมีการระบาดของมังคีพ็อกเนี่ยก็น่าจะมีแพร่หลายมากกว่าเมื่อก่อนยังไงก็ตามไม่ได้มีให้ใช้แบบไม่ใช่มาโรงพยาบาลขอแล้วจะได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือข้อมูลของการใช้ยากลุ่มนี้ในคนไข้ที่เป็นมังคีพ็อกหรือฝีดาษลิงเนี่ยยังไม่มีข้อมูลในมนุษย์ว่าประสิทธิภาพเป็นยังไงดีแค่ไหนค่ะหลักๆก็ยังเป็นการรักษาตามอาการค่ะก็คือไปรักษาตามอาการแล้วก็คือแยกตัวคนไข้ออกไปด้วยมันจะต้องใช้เวลานานขนาดไหนคะสมมติว่าตั้งแต่เป็นไปหาหมอแยกตัวออกมาเพื่อไม่ให้เจอคนอื่นไม่ให้ไปสัมผัสคนอื่นเนี่ยจนกว่าตั้งแต่เริ่มมีอาการจนถึงตุ่มทั้งหลายแห้งลงไม่ต้องรอสะเก็ดหลุดถ้าเป็นฝีดาษธรรมดาเนี่ยจะต้องรอจนกว่าสะเก็ดหลุดเลยแต่ว่าสำหรับฝีดาษลิงไม่ต้องก็คือแค่ตุ่มทั้งตัวแห้งหมดซึ่งน่าจะใช้เวลาไม่เกิน1เดือนประมาณ1เดือนจริงๆแล้วโรคเนี้ยมีวัคซีนมั้ยคะต้องบอกก่อนว่าโรคเนี่ยมันเป็นตัวไวรัสตัวเนี้ยมันเป็นไวรัสพี่น้องกันเลยกับตัวฝีดาษ
ฝีดาษที่เขาต้องเตรียมสำหรับพวกสงครามชีวภาพเขาก็เลยผลิตวัคซีนของฝีดาษและก็เอามาทดลองใช้ในฝีดาษลิงด้วยซึ่งถามว่ามีประสิทธิภาพไหมมีประสิทธิภาพประมาณถ้าเกิดว่าได้รับวัคซีนก่อนที่จะพบก่อนที่จะรับเชื้อมาก็ลดโอกาสติดเชื้อได้ประมาณ 80-85% แต่ยังไงก็ตามข้อมูลเนี่ยมันเป็นข้อมูลของวัคซีนรุ่นเก่าวัคซีนซึ่งวัคซีนรุ่นเก่าเนี่ยเป็นวัคซีนซึ่งผลข้างเคียงเยอะปกติเราจะไม่นำมาใช้ในกรณีที่สำหรับฮัลโหลค่ะค่ะหมอเล่าวัคซีนนิดนึงแล้วกันวัคซีนเนี่ยที่ใช้ในปัจจุบันวัคซีนมีมา3รุ่นละวัคซีนสำหรับตัวฝีดาษรุ่นแรกนี่เราเลิกใช้ไปละรุ่นแรกนี่เราใช้สมัยที่เราเด็กๆที่เราฉีดกันเลยหลังจากนั้นมาเป็นเจเนเรชันที่2ชื่อ ACAM 2000ข้อเสียของวัคซีนตัวนี้ก็คือประสิทธิภาพต่อตัวฝีดาษลิงเนี่ยโอเคดีแต่ว่าข้อเสียคือในพันคนที่ฉีดจะมีคนไข้ 5.7 คนเป็นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบในคนไข้ซึ่งภูมิต่ำอายุน้อยกว่า1ปีหรือว่ามีโรคที่ทำให้ภูมิคุ้มกันต่ำอาจจะเป็นโรครุนแรงถึงท่านมีเชื้อจากวัคซีนนี่แหละเข้าไปที่สมองทำให้มีสมองอักเสบทำให้มีความรุนแรงถึงท่านเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผลข้างเคียงของวัคซีนมันค่อนข้างเยอะแล้วก็รุนแรงเราก็เลยคิดว่าถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่มีการใช้วัคซีนนี้จำเป็นอย่างที่ใช้ในปัจจุบันเราใช้ในกรณีไหนบ้างก็คือใช้ในเจ้าหน้าที่ห้องแลบซึ่งต้องทำงานเกี่ยวกับเชื้อพวกนี้อันนี้เขาจำเป็นต้องได้รับเพราะว่าเขามีความเสี่ยงสูงหรือว่าทหารที่กำลังจะไปในโซนสงครามซึ่งมีโอกาสที่จะได้รับพวกเชื้อจากอาวุธชีวภาพอันนี้ทางรัฐบาลเขาก็อาจจะฉีดให้แต่ก็ต้องยอมรับว่ามีความเสี่ยงนะอันนี้คือวัคซีนเจเนเรชันที่2ส่วนวัคซีนเจเนเรชันที่3เนี่ยเพิ่งได้รับอนุมัติเมื่อ3ปีที่ผ่านมาอนุมัติให้ใช้ทั้งในฝีดาษและในฝีดาษลิงนะคะอันนี้ตัวนี้เป็นตัวที่อนุมัติทั้ง2อย่างตัวก่อนหน้านี้ที่จริงอนุมัติเฉพาะฝีดาษอย่างเดียวแต่เราเอามาแอพพลายใช้ในฝีดาษลิงด้วยเนาะตัวปัจจุบันเนี่ยข้อดีก็คือมันเป็นวัคซีนซึ่งเป็นไวรัสที่มีชีวิตแต่ไวรัสที่เข้าไปเนี่ยไม่สามารถแบ่งตัวได้ละเพราะฉะนั้นฉีดเข้าไปเดิมเราจะใช้การปลูกฝีเนาะเป็นเข็มเป็นซ่อมจิ้มเข้าไปแล้วก็ทําให้เป็นฝีหนองมีเชื้อเพิ่มจํานวนในนั้นแต่ว่าวัคซีนรุ่นใหม่รุ่นเจเนเรชั่นที่3นี่ไม่ใช่ละเป็นการฉีดเข้าไปในชั้นใต้ผิวหนังไม่ได้เกิดเป็นแผลฝีหนองอะไรข้อดีก็คือใช้ในคนไข้ที่ภูมิต่ําได้มันไม่ทำให้เกิดโรครุนแรงไม่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงข้อเสียก็คือเรายังไม่มียาไม่ค่อยมียาให้ใช้เหมือนกันค่ะเพราะว่าเขาก็ผลิตเป็นจำนวนจำกัดแล้วก็สต็อกก็ใช้ในคนที่จำเป็นก่อนก็เลยไม่ได้มีการฉีดให้คนไข้ทั่วไปมันมีประเด็นนี้มีบางคนพูดถึงเรื่องของการปลูกฝีอย่างที่คุณหมอคุยเมื่อสักครู่เนี่ยสมัยก่อนที่เขาจะใช้แบบเหมือนแทนที่จะเป็นวัคซีนก็จะเป็นการปลูกฝีกันซึ่งมันน่าจะหยุดไปสักตั้งแต่ประมาณปี2523ถูกไหมคะเป็นสมัยก่อนเนี่ยมีการปลูกฝีคนที่ได้รับวัคซีนตรงนั้นคนที่ได้มีการปลูกฝีตรงนั้นน่าจะเป็นคนตั้งแต่ก่อน2523ตรงนั้นนะคะมันจะมีผลอะไรไหมเกี่ยวกับเจ้าตัวนี้ด้วยหรือฝีดาษมีผลด้วยแต่ว่าต้องบอกว่าตัวข้อมูลที่เรามีเนี่ยเหมือนเราฉีดเมื่อ10-20ปีมาละตอนเนี้ยฤทธิ์ของมันอาจจะลดลงแต่มันไม่ได้เป็นศูนย์เพราะว่าในร่างกายเราภูมิเรามันมีความจำภูมิมีความจำสมมติว่าเราได้รับเชื้อใหม่ความรุนแรงก็จะลดลงกว่าคนซึ่งไม่มีความทรงจำภูมิคุ้มกันอันนี้เลยถามว่าลดความรุนแรงได้ไหมลดความรุนแรงได้แน่แต่ถามว่าได้เยอะแค่ไหนตอบไม่ได้ข้อมูลที่เขามีก่อนหน้านี้สมมติว่าเป็นเจ้าหน้าที่ห้องแลบนะคะเดิมเนี่ยวัคซีนเจเนเรชันที่2เนี่ยถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ห้องแลบเขาต้องฉีดกระตุ้นทุก3ปีวัคซีนเจเนเรชันที่3เขาจะให้เจ้าหน้าที่แลบเนี่ยฉีดกระตุ้นทุก2ปีแต่เราเนี่ยสมมติว่าเราเคยฉีดเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วเราก็ภูมิของเราก็น่าจะลดลงต่ำกว่านั้นอีกแต่ถามว่าเป็นศูนย์มั้ยไม่น่าเป็นศูนย์เพราะว่าเซลล์ความจำเนี่ยของเราเนี่ยมันก็ใช้ได้ล่ะจริงๆได้ตลอดชีวิตเพียงแต่ว่ามันอาจจะป้องกันการติดเชื้อไม่ได้ 85% อย่างที่เขาเคลมนะเพราะว่ามันผ่านมานานแล้วข้อมูลที่เขามีจริงๆที่ประมาณ3ถ้าหลังจากฉีดวัคซีนวัคซีนฝีดาษ3ถึง18หรือ19ปีเนี่ยค่ะจะป้องกันมังคีพ็อกซ์ได้ประมาณ
ได้ประมาณ 85% แต่ถ้าเกินจากนั้นไปแล้วเนี่ยเราบอกตัวเลขไม่ได้ละค่ะแต่หมายความว่าปัจจุบันนี้เขามียังมีวัคซีนหรือมีฝีให้ปลูกอะไรอย่างนี้ไหมมีวัคซีนให้ฉีดวัคซีนสำหรับคนทั่วไปยังไม่มีค่ะสำหรับในเมืองไทยนะแล้วก็ถ้ามีเขาจะฉีดกลุ่มไหนก่อนจะฉีดในคนที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้มีการติดเชื้อหรือป้องกันไม่ให้เป็นโรครุนแรงอันนี้ที่เราเรียกว่า high risk contact เหมือน high risk contact ในโควิดนะคะค่ะกับอีกกลุ่มนึงก็คือคนไข้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ซึ่งต้องทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับคนไข้กลุ่มนี้โดยตรงเราก็จะพิจารณาให้วัคซีนในกลุ่มนี้ก่อนแต่ว่าสำหรับคนทั่วไปยังไม่มีการใช้ค่ะแล้วสำหรับโรคนี้เนี่ยเห็นมีหลายฝ่ายเขาก็บอกว่าให้ความสำคัญกับเรื่องของเด็กด้วยเด็กมีความต้องระมัดระวังเรื่องโรคนี้เป็นพิเศษจากผู้ใหญ่ยังไงไหมคะหรือไม่เด็กเนี่ยอาจจะมีความรุนแรงสูงกว่าความรุนแรงของโรคแล้วก็หมอคิดว่าเด็กเนี่ยเราจะคือเด็กเล็กๆเนี่ยบางทีเราก็จะคุมเรื่องการสัมผัสของการล้างมืออะไรพวกนี้ค่ะยากกว่าก็เป็นสิ่งซึ่งอาจจะแก้ไขได้ยากแล้วก็ยังไงก็ตามก็คือพ่อแม่ก็อาจจะต้องดูแลไม่ให้ลูกไปสมมุติว่าเห็นว่าใครมีแผลฝีหนองอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเล่นกับสัตว์เงี้ยซึ่งอาจจะเป็นรังโรคก็ต้องหลีกเลี่ยงพวกนี้ไม่ให้เด็กไปสัมผัสแล้วก็ให้ล้างมือบ่อยๆคุณหมอหมายความว่ามันอาจจะเจอโรคนี้ไม่ใช่เฉพาะในลิงก็ได้อย่างเงี้ยเหรอคะอาจจะเจอในจริงๆต้องบอกว่าลิงเนี่ยเป็นตัวซึ่งมีบทบาทน้อยอย่างที่หมอบอกมันเหมือนเขาตั้งชื่อผิดมาตั้งแต่แรกแล้วเราก็เรียกว่าฝีดาดลิงทั้งที่รังโรคหลักของมันน่าจะเป็นตัวเป็นสัตว์ฟันแทะพวกกระรอกพวกแพรี่ด็อกอะไรพวกนี้มากกว่าค่ะลิงถามว่ามีบทบาทไหมน่าจะมีแต่ไม่น่าจะเป็นรังโรคหลักปกติเนี่ยสัตว์รังโรคเนี่ยมักจะเป็นสัตว์ซึ่งมีเชื้ออยู่เพิ่มจำนวนแต่สัตว์ตัวนั้นเองอ่ะมีชีวิตต่อไปเรื่อยๆไม่ได้แสดงอาการทีนี้ไอ้ลิงตัวที่เขาเคยไปตรวจเจอเนี่ยมันกลายเป็นลิงป่วยทั้งนั้นเลยมันก็เลยไม่แน่ใจว่าลิงมันเป็นสัตว์ทางโลกที่แท้จริงหรือเปล่าแต่ถามว่ามันมีส่วนในการส่งต่อเชื้อจนสุดท้ายมายังมนุษย์ไหมน่าจะมีเพราะมันเคยตรวจเจอหลายครั้งค่ะค่ะมันมีความเป็นไปได้ไหมที่มนุษย์เราอาจจะรับจากอย่างอื่นสัตว์อย่างอื่นก็ได้นะที่ไม่ใช่ลิงใช่ค่ะก็ตอนนี้คาดกันว่าตอนนี้ถ้าไปหาดูเขาจะบอกว่าสัตว์ทางโลกเราเรียกว่า reservoir hostยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรจริงๆค่ะก็แต่สัตว์ที่มีบทบาทแน่ๆก็คือกลุ่มสัตว์พันธุ์แท้ค่ะบวกลบลิงก็คือแสดงว่าก็ต้องระมัดระวังหมดอะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ตัวไหนยังไงถ้าเราจะต้องไปเราต้องระวังการใกล้ชิดนอกจากคนด้วยกันแล้วต้องระวังการใกล้ชิดกับสัตว์ด้วยไหมคะอย่างเงี้ยใช่ค่ะต้องระวังสัตว์ที่จริงตอนที่มีการระบาดนอกแอฟริกาครั้งแรกเนี่ยเป็นปี2003ตอนนั้นระบาดในสหรัฐอเมริกาก็อยู่ดีๆก็มีเคสมันคีย์พ็อกเนี่ยมาจากหลายๆรัฐรายงานพร้อมๆกันสุดท้ายรู้สึกจะอยู่ที่ประมาณ47เคสพอไปสืบกลายเป็นว่าทุกคนเนี่ยมีประวัติสัมผัสกับตัวสัตว์ฟันแท้ที่เรียกว่าแพรี่ด็อกเขาเอาสัตว์พวกนี้ไปเลี้ยงมันเป็นสัตว์เลี้ยงมันน่ารักแล้วเขาก็ทำความสะอาดกรงบ้างก็โดนแพรี่ด็อกกัดซึ่งแพรี่ด็อกเนี่ยเป็นสัตว์ซึ่งอยู่ในเป็นสัตว์เลี้ยงในอเมริกาเนาะเพียงแต่ว่าพอเขาสืบย้อนกลับไปกลายเป็นว่าแพรี่ด็อกล็อตเนี้ยก่อนที่มันจะกระจายไปทั่วอเมริกาเนี่ยมันเคยถูกขังอยู่ใกล้กับกรงของสัตว์ซึ่งนำเข้ามาจากแอฟริกาและพอเขาไปตรวจสัตว์พวกนั้นจริงๆก็พบว่าไอสัตว์ที่นำเข้ามาจากแอฟริกาซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กและสัตว์ฟันแทะซึ่งเขาจะเอามาเลี้ยงกันนี่แหละสัตว์พวกเนี้ยก็มีเชื้อมังคีพ็อกอยู่เขาก็เลยคิดว่าสัตว์พวกเนี้ยพอมาขังใกล้กับพวกแพรี่ด็อกก็มีการส่งต่อเชื้อไปให้แพรี่ด็อกแล้วแพรี่ด็อกก็ส่งต่อไปยังคนซึ่งอยู่แต่ละรัฐในอเมริกาอีกทีนึงค่ะค่ะคุณหมออย่างนี้ก็คือการแนะนำว่าจะทำยังไงหรือจะป้องกันยังไงจริงๆอยู่ว่าคนไทยอาจจะมีความรู้สึกว่ายังไม่ต้องตื่นตระหนกขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าจะมีคำแนะนำในการป้องกันตัวเองหรือว่าดูแลตัวเองยังไงให้ห่างไกลจากโรคฝีดาดลิงคะก็อันดับแรกหมอว่าเรื่องสัตว์สำคัญที่สุดเนาะก็อย่าไปเล่นอย่าไปยุ่งอะไรกับสัตว์มากว่าอย่างนั้นโดยเฉพาะสัตว์ป่าหรือกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะถ้าจับหรือสัมผัสก็ล้างมือหรือว่าใช้เจลแอลกอฮอล์ไวรัสตัวนี้มันเป็นไวรัสซึ่งมีเขาเรียกว่าเป็นปลอกหุ้มเป็นเอนโวลปสามารถละใช้แอลกอฮอล์ฆ่าได้ไวรัสบางตัวจะใช้แอลกอฮอล์ฆ่าไม่ได้แต่อันเนี้ยมันเหมือนโควิดมันใช้แอลกอฮอล์เจล
ทำความสะอาดได้ก็คือฆ่าเชื้อไวรัสได้สองก็คืออันนี้เรื่องสัตว์เนาะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงหรือว่าถ้าสัมผัสยังไงก็ล้างมืออะไรให้สะอาดสองก็คือถ้าเราเห็นคนซึ่งมีแผลมีตุ่มหนองดูลักษณะแล้วเนี่ยน่าจะเป็นคนป่วยเราก็อย่าไปหลีกเลี่ยงการสัมผัสพวกนั้นและอีกอย่างนึงก็คือบางทีเชื้อน่ะมันออกจากตัวไปแล้วแหละแต่มันไปอยู่ตามผ้าตามที่นอนของคนป่วยเราก็จะต้องหลีกเลี่ยงที่จะสัมผัสกับสิ่งพวกนี้ด้วยค่ะอันดับสุดท้ายที่สำคัญรองลงมาอีกก็คือเรื่องของการใส่หน้ากากเพราะว่าเชื้อนี้ถามว่ามีการระบาดผ่านทางการหายใจได้ไหมมีได้แต่ว่าโอกาสที่จะเกิดไม่ได้เยอะเหมือนโควิดก็พยายามใส่หน้ากากมันจะติดต่อผ่านทางละอองฝอยขนาดใหญ่ได้คล้ายๆไข้หวัดใหญ่ค่ะก็ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราถ้าเราระมัดระวังตัวเองดีเหมือนที่เราระมัดระวังโควิดเราก็น่าจะห่างไกลจากโรคฝีดาษลิงด้วยเหมือนกันนะคุณหมอถ้าอยากจะปรึกษาคุณหมอเรื่องนี้เนี่ยมันต้องไปที่ศูนย์ไหนยังไงคะแล้วเปิดกี่โมงกี่โมงถึงกี่โมงตอนนี้ยังไม่มีศูนย์มันมองงี้เรายังไม่ได้มีศูนย์อะไรชัดเจนนะคะในการว่าถ้าเป็นโรคนี้จะต้องไปศูนย์นี้หมอว่าก็ไปหาคลินิกหรือไปหาโรงพยาบาลที่ใกล้ตัวแล้วก็ถามไปเลยตรงๆว่ามีโอกาสเป็นอันนี้หรือเปล่าเรามีความเสี่ยงยังไงแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางการทางกรมทางกรมควบคุมโรคแล้วก็ทางศูนย์โรคอุบัติใหม่ของจุฬาเขาก็เริ่มมีให้บริการการตรวจหาเชื้อแล้วนะคะซึ่งการตรวจหาเชื้อจะตรวจวิธีไหนขึ้นอยู่กับว่าคนไข้ตอนนั้นเนี่ยอยู่ในระยะไหนถ้าเป็นระยะที่มีตุ่มน้ำแล้วก็จะให้ป้ายน้ำจากตุ่มน้ำไปตรวจแต่ถ้าสงสัยมากแต่ว่าตอนนั้นคนไข้ยังไม่มีตุ่มน้ำอันนี้ก็จะต้องป้ายจมูกป้ายคอแล้วก็ตรวจเลือดค่ะก็สามารถติดต่อทางกรมควบคุมโรคแล้วก็ทางสำนักโรคอุบัติใหม่ของจุฬาได้ค่ะสำหรับการส่งตัวนะคะถ้าจะไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตไปปรึกษาที่แผนกไหนยังไงคะก็แบบเป็นแผนกอายุรกรรมค่ะแต่ว่าทางเราก็ไม่ได้ส่งแล็บเราก็ไม่ได้ส่งเองเหมือนกันเราก็ต้องติดต่อไปทางกรมควบคุมโรคกับทางจุฬาเหมือนกันค่ะค่ะคุณหมอแล้วแผนกอายุรกรรมของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเวลาเปิดปิดกี่โมงถึงกี่โมงยังไงคะเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะแต่ถ้ามาก็มาก่อน4โมงก็ดีนะคะจะได้เจอคุณหมอโดยตรงเลยคุณหมอก็ประจำจำทุกวันแต่ว่าขอให้ทุกคนปลอดภัยดีกว่าขอให้ทุกคนปลอดภัยดีกว่าค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะคุณหมอเบญจวรรณสกุลสุจิราภาอายุรแพทย์โรคติดเชื้อโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตหมดเวลาของดร.ออนแอร์แล้ววันนี้ดิยาแล้วก็คุณหมอลาคุณฟังและคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคขอบคุณค่ะ